คนแพร่ค่ะคนจังหวัดแพร่แล้วก็ได้ยินมาเป็นลูกเพจของอาจารย์นั้นนะสมัยนั้นสมัยนานละแต่ไม่เคยมาที่นี่แล้วพวกรุ่นที่อยู่วัดเดียวกันบอกหลวงพี่หลวงแม่ไปเหอะอะไรมันบ่จบไงถ้าผมมาอ่ะนะมันคงไม่จบแล้วถ้าเราไม่มาเนาะมันหลายปีแล้วตั้งแต่ปี57ก็ส่งเด็กมาตลอดนะคะส่งเด็กมาเคยปรับปลาก้วนก่อนบวชตอนแรกๆก็จะเป็นหมอธรรมดานี่แหละเรียนแพทย์แผนไทยมาอะไรนี่ค่ะก็เราจะถนัดทางเหยียบสมัยนั้นก็ยังเป็นฤาษีเนาะเจ้าผมมวยอยู่ไงนี่มาหน้าวันนึงก็บวชไปปีนี้ทำอะไรดีหน้าเนี่ยนะเมื่อปี61ไปอินเดียกลับมาพอกลับมาก็ไปอินเดียไปเจอหลวงพิทิศก็ไปกระแซะอยู่ที่หลวงพิทิศหนูจะเป็นอย่างนี้มากหนูไปที่ไม่ต้องมาที่อินเดียอยู่กับที่หลวงแม่ธรรมนันทาแล้วไปขอบวชแน่กับหลวงแม่ธรรมนันทาได้9วันคุณแม่หนูต่อยาวเลยได้ไหมอะไรเงี้ยบอกไม่ได้รู้ว่าศึกแล้วถึงพอศึกแล้วก็ไปนวดให้หลวงแม่เนาะคุณแม่ก็จะเอาภิกษุณีไปเอาเนนไปบวชภิกษุณีนั่นแหละต้นเหตุที่จะมาเป็นภิกษุณีที่นี่ก็เลยมาเนี่ยเกิดจะหลับมาโอ้วันปี6263ก็เลยมาบวชเป็นแม่ชีพอบวชแม่ชีก็เลยมาเป็นถึงขั้นนี้ก็เนี่ยที่จริงยังไม่ได้ลานะคะตรงนั้นแอนนั่งไม่ไว้ผมยาวไว้ก่อนมาตรงนี้อีกคนก็ได้มาตรงนี้ก็ได้ค่ะมันนี่ใครมาแล้วนักขยับเมื่อมาแม่อันนั้นอันแม่ก็เถอะมาตรงนี้ถูกแล้วเพราะว่าตรงนั้นมันก็มันแดดเดี๋ยวสักพักมีมดมันก็จะบ่มีละได้ค่ะไม่เป็นไรพี่มองนั่งได้เลยมาให้มันจบว่ามันเรียนจบได้จบได้จบไม่รู้จะจบยังไงไม่รู้จะท่าไหนไม่รู้ขนาดมาสองครั้งสามครั้งนี่จะมาครั้งแรกที่จบก็มาครั้งแรกก็ที่ต้นเหตุที่ได้มาเป็นตรงนี้ตอนแรกจะไม่สึกจะไม่อะไรทั้งสิ้นก็คือไปกินนิมนต์ที่สุโขทัยรถพลิกคว่ำมารถกระจกพังหมดเลยที่นี่ก็ไม่ได้ซ่อมรถพ่อเขาจะเอาตั้ง90,000กว่าบาทพ่อบ้านก็เลยบอกว่าไม่ต้องซ่อมหรอกแม่ขายซากไปเลยก็เลยนั่งมาลำบากหน่อยเมื่อวานมารถตู้สองต่อมารถตู้สองต่อเจ้าจ้ะเพราะว่ารถเมล์เขียวมันเต็มติดแปะจากแพร่มาเชียงใหม่เต็มเจ้ารถเต็มก็เลยนั่งรถตู้สองต่อพายจันไปห้าปีอาเกียร์เจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปหน่อยต่อไปคุณพี่เสื้อสีชมพูสวัสดีครับชื่อบรรทูลนะครับบรรทูลบรรทูลบรรทูลชื่อเล่นชื่อพี่ชื่อทูลชื่อทูลทูลแลนด์ซับเนาะก็เป็นเจ้าของร้านพรมเอ็กซ์เพรสที่กรุงเทพนะครับอยู่ร้านพรมขายพรมม่านวอลเปเปอร์ของแต่งบ้านก็รู้สึกดูไม่ค่อยดีอ่ะ8ปีแล้วก็ตกลงมาจากหลังคากระดูกขาดอะไรเงี้ยปีที่ผ่านมานี่ก็แบบโดนผ่าโดนผ่าตอมลูกหมากไป2ทีโดนขยายท่ออีก2ทีรู้สึกแย่ดวงไม่ค่อยดีรู้จะแก้ยังไงใครแนะนำมันก็คือเคยเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ศรีภัยตอกเส้นนะฮะก็เมื่อ6-7ปีที่แล้วครับคือตกลงมาแล้วกระดูกมันแย่หมดก็ไปทางนู้นก็ช่วยแก้ไขปรับขึ้นมาดีขึ้นครับก็เลยอยากมาศึกษาว่าจะทำยังไงชีวิตต่อไป จะได้ไม่ทรมานมากครับแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะชื่อนาลีชื่อเล่นชื่อตั๊กนะคะเป็นภรรยาเป็นภรรยายังเป็นผู้ติดตามพี่ดูยังไม่จบเป็นผู้ติดตามเข้ามาคือเรียกง่ายๆตามมาเฝ้าค่ะอันนี้พูดง่ายๆจะว่าเดี๋ยวออกนอกลู่ได้ไหมแสดงว่าพี่ดูไม่ธรรมดาใช่ไหมใช่ค่ะไม่ธรรมดาออกนอกลู่ใช่ไหม
่ะประมาณนั้นก็พอเห็นว่าเออรหัสชีวิตใช่ไหมมันก็น่าสนใจนะไม่เป็นไรเราตามมาแล้วเราการที่เราออกนอกบ้านไปเนี่ยถือว่าเราได้ความรู้ละออกไปเปิดโลกเปิดหูเปิดตาเปิดสมองคิดว่ามาเรียนครั้งนี้คงได้อะไรเป็นเยอะค่ะได้ค่ะก็ขอบคุณค่ะสำหรับอาจารย์คุณค่ะนอนอาจารย์ชื่อโลหะสีนะคะชื่อแม่นอนค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรละได้เบี้ยคนชราแล้วค่ะแล้วก็ลูกเลี้ยงค่ะแล้วก็ด้านแพทย์แผนเรียนแพทย์แผนไทยได้ใบประกอบพดุงครรภ์แล้วแล้วก็เวชกรรมแล้วก็ค่ะถ้ามีอะไรก็เรื่องถ้าสนใจเรียนนะคะเดี๋ยวจะเป็นไกด์ให้ขอบคุณค่ะเป็นคนที่ไหนอ่ะเป็นคนลำพูนจ้ะแต่ว่าอยู่เชียงใหม่ก็วางไว้กับพี่ทองแล้วก็อ่านกับหนูให้นานอยู่พี่ทองเอาไว้หน้าเตียงก่อนแล้วค่อยยกให้พระอาจารย์นะดีมากค่ะตั้งใจนะคะต่อไปครับพี่คะก็เรียกสั้นๆว่าบอนแล้วกันครับชื่อบอนครับเป็นคนขอนแก่นครับแต่ว่าตอนปัจจุบันนี้อยู่ที่กาญจนบุรีนะครับเคยติดตามอาจารย์เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ยุคนทรนะครับเคยพระอาจารย์เคยเอาลูกศิษย์มาเรียนที่นี่ก็เลยติดตามมาด้วยแล้วก็มาดูตัวเลขกับอาจารย์ถนอมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแบบทึ่งก็เลยอยากมาลองเรียนดูบ้างนะครับเผื่อจะพระอาจารย์ก็ทักว่าแบบถ้าเกิดเรียนก็น่าจะดีก็เชื่ออาจารย์ไว้ก่อนครับก็เลยหาเวลาว่างก็มาเลยครับก็ปัจจุบันก็เป็นพนักงานออฟฟิศครับครับสวัสดีค่ะพี่แม่ทุกท่านนะคะหนูชื่อชมพูหรือว่าเรียกชมพูก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะพอดีหนูเป็นรุ่นน้องของพี่ไอซ์ที่พี่ไอซ์เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ถนอมแล้วก็เลยได้มาตอนแรกประมาณเดือนที่แล้วแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้มาก็เลยเดือนนี้ก็เลยตั้งใจมาให้ได้หนูเป็นคนโคราชค่ะแต่ว่าไปอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าทำนายหน้าขายพวกที่ดินขายเหล็กขายคอนเทนเนอร์ค่ะขอบคุณมากค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะชื่อพวงนะคะอยู่สารพีแต่เป็นคนสู่ปากาย้ายมาที่นี่ก็อยากจะมาลองหาประสบการณ์ดูจากการแนะนำของน้องแอนค่ะลองโดนหลอกมากยังไม่มีประสบการณ์แล้วก็เลยลองเผื่อไว้เป็นความรู้ตอนปลายๆเวลาว่างๆสะสมความรู้ไปเรื่อยๆมีความรู้มีดีกว่าไม่มีนะสาธุพูดไม่เก่งแต่ถ้ารู้จักกันแล้วอันนี้คือน้องเป็นตัวแทนขายหนูขายตู้คอนเทนเนอร์ค่ะแพงไหมคอนเทนเนอร์ตอนนี้ราคาถูกค่ะถ้าเป็น20ฟุต6เมตรนะคะค่ะแล้วจะอยู่ที่วัดจะอยู่ที่ 50,000 เป็นตู้คอนเทนเนอร์เป็นเหล็กแท้มีเกรดส่งออกค่ะนำขึ้นเรือได้เพราะว่าที่วัดลงภาพเต็มร้อยแล้วนะทำไมมันไม่ออกเลยแค่เข้าเห็นภาพแล้วแล้วก็มาขึ้นถ่ายรูปไปครั้งเดียวแบตหมดแบตมันเสื่อมป่ะคะแบตไม่เอาค่ะ
มื่อคืนคือชัดเต็มที่ร้อยแล้วมาคือพี่ถ่ายรูปไปแค่เดียวรุ่น24รุ่น24รู้ไหมพวกพี่เรียนทุกคนจบออกไปเชื่อหนูไหมว่าจะรักษาใจคุณได้ไม่แบดหมดแล้วมันไม่หมดนะลุงชาติเต็มร้อยแล้วก็มาเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันเปิดได้แล้วมันดับไปคนเดียวมันนัดโอเคโอเคพี่ชิมพี่เรียบร้อยละกดไม่ติดเลยมันกดแล้วมันดับไปเลยอะค่ะโอเคโอเคจ้าจ้าคือแบบหมดเลยคนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนานหรือยังคะอันนี้คือไม่มีเลยไม่ใช่ค่ะซื้อมานานเลยก็ปี2ปีแล้วมั้งปี2ปีไม่น่าแล้วแต่การใช้งานมันเป็นหัวเก่าก็ไปชาร์จตอนเช้าไปสายชาร์จอะไรคือชาร์จตอนเช้านี่เต็มร้อยแล้วเมื่อคืนก็ยังดูซึ่งเฟซบุ๊กดูรายการเริ่มไม่มีมดถ้าหาตอนนี้เริ่มไม่มีมดแล้วมันเดี๋ยวนะซึ่งกดตรงไหนมันมืดใช่ๆผมก็หาเมนูไม่เจอคุณแอนกดผิดจุดมั้งอ๋อได้แล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไลน์เนี่ยตอนนั้นนะเดี๋ยวหนูยังไม่ได้นำตัวเองเลยหนูชื่อแอนนี่เฉลิมลินนะคะก็จะมาช่วยงานพระอาจารย์ขอบคุณมากได้แล้วจะบอกแล้วก็ด้วยประสบการณ์ที่หนูเคยมาเรียนตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะไม่รู้ว่าพระอาจารย์มีหาชีวิตด้วยมาเรียนจัดกระดูกก่อนแล้วพอเรามาจัดกระดูกเรารู้สึกว่ามันเข้ากับงานของเราที่มีอยู่ก็ไปช่วยจัดแล้วทีเนี้ยผลก็คือว่าถ้าร่วมกับนวดด้วยแล้วนวดให้คลายแล้วเราจัดกระดูกเนี่ยมันหายเลยเห็นได้ทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จากคนที่ยกแขนไม่ขึ้นไหลติดอะไรเงี้ยค่ะจัดก็คือขึ้นเลยสามารถยกแขนขึ้นได้แล้วก็มันมีรหัสชีวิตด้วยอะไรเงี้ยหนูก็เลยกลับมาเรียนใหม่พอกลับมาเรียนใหม่รหัสชีวิตก็มาเปลี่ยนชีวิตของเราเพราะเมื่อก่อนจะเหนื่อยมากเหนื่อยกว่าอันนี้พี่มาทำไมไม่อยู่สักทีอะไรตอนนี้ยิ่งไม่อยู่เลยเพราะว่าทำงานแล้วก็มาเรียนตัวเลขก็ตัวเลขของหนูมันจะเป็น3812เป็นตัวเลขเหมือนกับทักษิณอาจารย์บอกเหมือนตัวเลขของทักษิณเนวัฒน์ก็คือว่าไม่รู้จักพออ่ะไม่รู้จักพอก็คือหนูก็จะทำจนเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยและท้อพอเรามารู้ตัวเองแล้วเอามาปรับตัวเลขค่ะพวกพี่จะได้เรียนทุกคนเลยการปรับตัวเลขไหนที่เยอะกว่าบางคนเนี่ยมีตัวเลขถึง5ตัวก็มีเนาะนักเรียนนะคะมีตัวเลขถึง5ตัวแล้วเขาก็จะไม่ยอมก้มหัวให้ใครทำไมเขาถึงไม่ยอมอะไรเงี้ยค่ะชีวิตเขาก็จะรู้ว่าทำไมเขาไม่ยอมแล้วอย่างที่พี่เขาบอกว่าทำไมตอนเนี้ยมันลงจริงเลยชีวิตมันหลายปีมันเนี่ยมันเป็นอะไรพี่ก็อาจจะอยู่ในช่วงที่มันจะเป็นกายจิตวิญญาณอาจจะตกที่จิตแล้วก็มาวิญญาณแล้วหลังจากนี้ไปพี่เขาทำไมถึงมาตรงนี้ทำไมไม่มาตั้งแต่เมื่อก่อนถ้ามาตั้งแต่เมื่อก่อนก็จะคงไม่เป็นก็จะไม่เหนื่อยมากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะมันบางทีโชคชะตาค่ะแล้วพอถึงเวลาก็มาแล้วเสร็จแล้วมันจะมาถึงตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็คือการวางแผนเมื่ออยู่ทางด้านการวางแผนและต่อไปเมื่อพี่มาเรียนตรงนี้ค่ะเราจำตัวเลขให้ดีๆถึงบอกว่าเราสับหว่างกับคนที่เรียนเร็วกับที่แบบว่าบางครั้งเราหาไม่เจอตัวเลขอะไรเงี้ยค่ะให้สลับว่าให้สับหว่างกันถ้าตัวเลขอ่ะจะใจนี่มากเลยตัวเลขมันจะสื่อให้เรารู้มากขึ้นว่าทำยังไงชีวิตเราอ่ะหลุดจากตรงนั้นแล้วมันจะเพิ่มจากตัวเลขการเอาตัวเลขโยกย้ายตัวเลขอันนี้คือจบเลยเมื่อก่อนหนูจะดูไพ่เป็นหลักแต่ตอนนี้ส่วนมากหนูไม่ค่อยอยากจะดูไพ่ก็คือมาดูตรงนี้ไปเลยเป็นหลักมันหมดทุกอย่างมาดูได้ทั้งอดีตตั้งแต่เราเกิดแล้วก็อดีตชาติอันนี้หนูเคยดูให้แกไม่เชื่อหนูเพราะว่าแกคิดชาติสุดท้ายคำว่าชาติสุดท้ายไม่ได้หมายความว่าเราจะเกิดหรือไม่เกิดชาติสุดท้ายก็คือว่าเราจะทำให้คนอื่นจบในชาตินี้ละแล้วในชาติต่อไปอ่ะมันจะเกิดสิ่งดีๆให้กับเราละณตอนนี้เราจะดูแลญาติพ่อแม่พี่น้องลูกเหลนหลานคืออยู่กับเราหมดเลยตัวเลขค่ะตัวเลขพอเรารู้ละให้เราเปลี่ยนก็ได้เราจะช่วยเขาเหมือนเดิมหรือว่าเราจะปรับยังไงก็ได้เราก็จะมีการโยกย้ายนะคะทุกคนจะโยกย้ายตัวเองจะโยกย้ายตัวเลขตัวเองว่าเราควรจะทำยังไงต่อไปกับชีวิตค่ะการโยกย้ายตัวเลขค่ะมันต้องเปลี่ยนการกระทำด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะมันเป็นการเปลี่ยนแล้วเราจะรู้ว่าเราอ่ะอ่อนตรงไหนและเรามากตรงไหนเราก็จะเอามาปรับเปลี่ยนและชีวิตเราจะเปลี่ยนและอีกอย่างนึงตัวเลขของพวกพี่นะ
รุ่นที่24มันเป็นรุ่นจริงๆหนูเชื่อเลยรุ่นนี้รุ่นที่แล้วอ่ะเป็นรุ่นที่25โอ้โหอิสระกันมากแต่รุ่นนี้จะเป็นเหมือนรุ่นผู้ใหญ่นิดนึงเหมือนจะเป็นหมอทำไมถึง25แล้วมัน24อ๋อไม่ค่ะ23เป็น5รุ่นที่23นับเป็น5 5แล้วอิสระอีกอย่างคือแบบจะให้เชื่อง่ายๆมันไม่ได้ใช่จะต้องเรียนเฮ้ยทำไมไม่เชื่อแบบเฮ้ยอยู่ไปเชื่อใครมันไม่ได้แหละถ้ามันไม่มีสารที่สุดใช่ใช่ค่ะแล้วก็24ใช่ไหมคะรุ่นที่24เนี่ย24เนี่ยเป็นรุ่นที่ถ้าพูดแบบหยาบๆคือเจ้าเล่ห์เป็นรุ่นที่เจ้าเล่ห์มากก็หนูก็เลยคิดว่าหนูเตรียมความพร้อมมาสำหรับรุ่นนี้แล้วไม่ใช่เจ้าเล่ห์ไม่ใช่พูดถึงไม่ใช่เจ้าเล่ห์เขาเรียกว่าแบบว่ามันเป็นอะไรที่พลิกผันเลข6ใช่ใช่ใช่มันเป็นการที่แบบว่าเอาทุกอย่างอยู่ตัวเลข2 4อ่ะมันเอาสามารถแก้ไขเฉพาะหน้าหรือว่าแก้ไขอะไรแบบที่มันมาเผชิญกับเราสามารถพวกพี่ในตั้งในกลุ่มเนี้ยคือสามารถแก้ไขมันได้เอาอยู่อะไรเงี้ยหนูก็คิดว่ารุ่นที่24นี่ก็ต้องอันนี้มันเกิดไอ้ที่เดี๋ยวที่เราเจอกันไม่ใช่เรื่องแบบใช่พูดถึงแล้วว่าจะมาไอ้เราก็จะมองหัวไว้ผมยังไม่ยอมนี่ค่ะน้องคนนี้ด้วยแซวเล่นว่าพอไวเสร็จมันมีประสบการณ์มันแก่แล้วเนาะพูดถึงเอาจริงๆแล้วหนูก็เองว่าเท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่คะโหไปกันเท่าไหร่ก็จะได้ใช้เงินก็จะได้ใช้จะ60มันต้องรู้นะ60เองเพิ่งจะ60ยังไม่ถึง59อยู่ก็เลยยังไม่แก่เลยเริ่มต้นประสบการณ์นี้บางทีก็พลาดนะผมเองนี่73นะเมื่อมาวันนั้นไม่กี่วันที่ผ่านมาอีกคนนึงเขาก็เชี่ยวชาญแล้วนะเขาขยายดูอันนี้ให้เขายืมเงินไปก็ไม่ได้คืนโอ้ยเมื่อ 2-3 อาทิตย์นี้ให้เขายืมไป 20,000 มันบอกว่ามันจะใช้คืนเดือนละ 4,000 บาทเดียวก็ยังไม่เห็นเลยทำไมมันตรงเป๊ะเนี่ยมันมาถูกใจเราวันนี้เราก็73ตั้งปณิธานว่าไม่มีการยืมเงินนะถ้าจะให้ก็ให้ไปเลยลูกหลานนี้ให้ไปเลยเป็นหมื่นเป็นแสนก็ให้ไปเลยก็ไม่คล่องอันนี้คนรู้จักแต่ว่านับถือกันนะอยู่ๆมาพูดดีแล้วก็ยืม2 20,000เงินเพื่อน 20,000 ได้จังมันเจอแต่ว่าทุกวันยังคุ้นคิดอยู่ว่าเออใจง่ายการให้คนยืมเงินมันดีมันได้ก็รักกันดีอะมันเป็นลงตรงที่ว่าช่างมันเตะหรือเปล่าก็เลยไม่ได้ช่างมันเตะมันเคยรู้จักกันตั้งแต่เด็กก็นั่นไงลงที่ว่าช่างมันเตะก็เลยขึ้นไปแล้วไปแล้วช่วงนี้หลบเข้าช่วยกันเออไม่คิดพูดว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้ไพ่ใช่ค่ะเพราะหนูไม่ค่อยได้ใช้หนูก็ไม่ชอบไพ่ก็ไม่ซื้อไพ่ดีกว่าไพ่อ๋อไม่ใช่ค่ะไพ่อันเนี้ยเราเป็นไพ่สามสำรับไม่เหมือนของหนูอันเนี้ยไพ่ของหนูมันมีแค่สำรับเดียวมันจะเป็นไพ่ไพ่ของหนูสำรับเดียวเนี่ยมันเป็นไพ่จากจังหวัดลำปางมันเป็นไพ่ของครูซึ่งมันเป็นไพ่โบราณซึ่งเขาไปฝันแล้วเขาไปเจออะไรเงี้ยค่ะคนเรียนมาของพ่อมันต้องหวังที่จะได้ของพ่ออาจารย์นี่คนโบราณไพ่ของพ่ออาจารย์เนี่ยมันเป็นไพ่สามคนค่ะแต่ว่าเราต้องใช้ทั้งหมดสามสำรับใช่เราดูนะคะใช่ค่ะถ้ามันจำเป็นก็ใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องได้ใช้ถ้าเราคิดว่าเราเรียนแล้วเราเอาไปใช้แต่ไพ่พ่อแม่มากเลยใช่ไหมใช่หนูสั่งมาเดี๋ยวที่ไพ่ถูกต้องใช่ถูกต้องตลอดเพราะเราได้เรียนมาสุดท้ายตอนนี้รู้สึกแบบได้ถึงเขามีเขาก็มีแล้วก่อนมีไพ่ใครจะเอาบ้างคะเรื่องไพ่อะไพ่ขอดูหน้าตาไพ่หน่อยได้ไหมคะหนูก็ยังไม่บทอย่างมันเป็นไพ่ดอกจิกเคยซื้อไพ่พรหมยานมาแต่ไม่ไม่ค่ะมันเป็นไพ่ดอกจิกที่เขาเล่นกันนะคะพวกไพ่ดอกจิกอะเขาเรียกว่าไพ่อะไรไพ่สากลหรือว่าไพ่ที่เล่นกันในคาสิโนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ค่ะมันจะเป็นไพ่ให้แต้มนั่นเหรอใช่ค่ะเออผสมแต้มนั่นนะใช่ไม่เป็นผสมแต้มมันไม่เป็นแต่ไม่ได้ว่าเป็นเล่นไพ่แบบนั้นนั่นแหละแต่เอามาใช้ได้เคยไปเรียนแต่เรียนไม่ได้เป็นอะไรลูกก็มองไม่จำใช่ค่ะเดี๋ยวก็เรียนของเพื่อนๆก่อนแล้วยังไงก็ค่อยไปหาซื้อกันเองเนาะนี่ค่ะนี่อะไรแอมมาแอมมาใช่ลุงก็ไม่ชอบไพ่ก็มันไม่ใช่ค่ะไพ่มันคนละอย่างกับของนี้นะอันนี้เป็นไพ่ของหนูมันเป็นไพ่โบราณ